เวลา 19:30 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้นายฐาปนะสิริวัฒนภักดีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดทำกล้องถ่ายภาพไลก้าลิมิเต็ดอีดิชั่นโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยซึ่งกล้องถ่ายภาพดังกล่าวเป็นรุ่นพิเศษที่จัดทำขึ้นโดยได้รับอนุญาตจากคณะอนุกรรมการฝ่ายการกรองการขอใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้เชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ไปประดับบนกล้องเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ทั้งนี้กล้องดังกล่าวได้นำมาประมูลเพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิและองค์กรการกุศลต่างๆต่อไปเวลา 19:43 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายธนินทร์ เจรวนนท์ประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดพร้อมด้วยนายสุภกิจ เจรวนนท์ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์นายสุภชัย เจรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์นายพักพลงามลักษณ์ประธานคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการเครือเจริญโภคภัณฑ์และนายพงเทพ เจรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องจักรในกระบวนการผลิตของโรงเนยแข็งและโรงไอศกรีมสวนจิตรลดาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2565ซึ่งประกอบด้วยเครื่องจักรผลิตโยเกิร์ตชนิดคงตัวเนยแข็งและเนยแข็งปรุงแต่งหรือโปรเซสชีสรวมถึงเครื่องจักรผลิตไอศกรีมพร้อมรถห้องเย็นขนส่งไอศกรีมโดยปัจจุบันโรงเนยแข็งและโรงไอศกรีมสวนจิรดายังคงรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมวัวของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทยซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานได้เป็นอย่างดีมีการนำเทคโนโลยีการผลิตและระบบประกันคุณภาพที่ทันสมัยมาใช้ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตของโรงงานตามมาตรฐานสากลให้เป็นไปตามข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขตลอดจนการจัดการด้านขนส่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและเป็นระบบอัตโนมัติซึ่งมีผลิตภัณฑ์ดังนี้ไอศกรีมสวนจิรดาปัจจุบันมีกำลังการผลิตไอศกรีมอยู่ที่ 3,600 ถ้วยต่อชั่วโมงโยเกิร์ตชนิดคงตัวปัจจุบันมีกำลังการผลิตโยเกิร์ตอยู่ที่ 1,500 ถ้วยต่อชั่วโมง process cheese ชนิดทาปัจจุบันมีกำลังการผลิตชีสอยู่ที่540ชิ้นต่อชั่วโมงและ process cheese ชนิดแผ่นปัจจุบันมีกำลังการผลิตชีสอยู่ที่1,080ชิ้นต่อชั่วโมง